สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอครับออกอาการหวั่นไหวใจหายตามปกติถ้าหากใครติดตามคนแดนไกลออกมาพูดจาให้ริ้วล้อที่เป็นสาวกผู้พักดีฟังเราจะเห็นอาการของคนที่มั่นใจว่าเขาคงใกล้จะประสบกับชัยชนะสามารถกลับบ้านได้อย่างคนที่ไร้มนทินไม่ต้องติดคุกติดตารางเพราะว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆนี้ทำให้เขามองว่าเขากำลังได้เปรียบถ้าหากมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ผลการเลือกตั้งน่าจะทำให้พรรคการเมืองที่เขาพูดเต็มปากเต็มคำว่าพรรคของผมน่าจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ที่เปิดโอกาสให้พรรคของเขาสามารถตั้งรัฐบาลได้เพียงพรรคเดียวไม่ต้องอาศัยคะแนนจากพรรคอื่นโดยมีบุคคลที่สืบทอดพันธุกรรมและมี DNA เดียวกับเขาทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหารแม้ว่าหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีอาการแบ่งรับแบ่งสู้ก็ตามรายหนึ่งบอกว่าแล้วแต่ประชาชนอีกรายหนึ่งบอกว่ายุบสภาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกรายหนึ่งบอกว่าแล้วแต่การตัดสินใจของลูกปรากฏการณ์ที่ทำให้เขาเชื่อมั่นก็คือมีคนพยายามจะล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรัฐมนตรีส.ส.จำนวนหนึ่งออกจากพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลการเปิดตัวหัวหน้าครอบครัวได้รับการขานรับเป็นอย่างดีจากคนในพรรคแม้แต่คนที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ยังต้องโค้งคำนับด้วยความอ่อนน้อมและที่สำคัญก็คือพวกเขาและแนวร่วมสามารถเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้งด้วยบัตร2ใบที่เขาคิดว่าพรรคของเขาน่าจะได้เปรียบเพราะเคยมีประสบการณ์มาแล้วในอดีตทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เขาสามารถพูดกับสาวกว่าเขาจะได้กลับบ้านแน่ๆแต่เมื่อไหร่นั้นเขาจะกระซิบบอกกับคนที่เขาเชื่อว่าจะเป็นคนที่ทำให้เขาได้กลับบ้านโดยปราศจากมลทินไม่ต้องติดคุกความดีใจของเขาครั้งนี้ทำให้เกิดกระแสบางอย่างที่ทำให้เขาเริ่มไม่มั่นใจเรื่องแลนด์สไลด์ทำให้น้ำเสียงสีหน้าแววตาของเขาไม่เปล่งประกายความสดใสอย่างที่เคยเป็นแต่กลับเป็นลีลาทั้งเกรี้ยวกราดและละห้อยระคนกันความเกรี้ยวกราดน่าจะเกิดขึ้นจากความริษยาที่พลเอกประยุทธ์มีผลงานที่สามารถเล่าได้เป็นความจริงเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนทั้งเรื่องการจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19การจัดการฉีดวัคซีนได้เร็วกว่าที่กำหนดการสามารถเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจได้สำเร็จและที่สำคัญก็คือสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียได้ส่งผลดีกับประเทศมากมายทั้งด้านการส่งแรงงานไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียการท่องเที่ยวพลังงานการศึกษาทำให้เขาออกมาตั้งคำถามกับประชาชนว่า16ปีช้ำพอแล้วหรือยังโดยตั้งใจจะกล่าวหาว่ารัฐประหารตั้งแต่ปี2549และปี2557มาจนถึงปัจจุบันปี2565ทำให้ประเทศชาติเกิดปัญหามากมายแต่ประชาชนจำนวนหนึ่งมองว่า16ปีที่ประเทศไทยและคนไทยต้องช้ำนั้นเป็นเพราะการกระทำของคนในตระกูลหนึ่งที่มีปรากฏการให้เห็นว่าเป็นตระกูลที่โกงบ้านโกงเมืองตามคำพิพากษาของศาลในหลายคดีความช้ำของคนไทยไม่ได้เกิดจากรัฐประหารหลังจากการรัฐประหารก็มีทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาส่วนการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เวลานี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากการทำรัฐประหารแต่อย่างใดและเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้เห็นทั้งการแก้ปัญหาและการพัฒนาส่วนวาทกรรมที่บอกว่าทำประเทศชาติเสียหายนั้นก็ไม่มีความจริงเชิงประจักษ์มาพิสูจน์ข้อกล่าวหาแต่อย่างใดสังเกตได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายครั้งที่ผ่านมานอกจากความเกรี้ยวกราดที่เกิดจากความริษยาในผลงานของพลเอกประยุทธ์ในหลายๆด้านแล้วยังมีท่าทีของความสลดหดหู่และความกังวลอยู่ด้วยทั้งนี้เพราะมีเหตุการณ์หลายอย่างทำให้กังวลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานที่จับต้องได้การฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียสร้างโอกาสให้คนไทยได้ไปทำงานที่ประเทศซาอุน่าจะเป็นที่พอใจของคนจำนวนมากเพราะรอบนี้ทางซาอุต้องการคนงานหลายตำแหน่งทั้งแรงงานระดับปฏิบัติการและระดับการจัดการ
ความพอใจครั้งนี้อาจจะก่อให้เกิดกระแสความนิยมพลเอกประยุทธ์ให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนการเลือกตั้งในปี2562ก็ได้หมู่บ้านเสื้อแดงกลายเป็นหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันคงทำให้คะแนนหายไปไม่น้อยลูกน้องที่เคยเป็นมือขวาแตกหักด้วยและตั้งพรรคใหม่แย่งคะแนนในพื้นที่กทม.และภาคอีสานใต้มีประชาชนที่เคยหลงรักโครงการประชานิยมบัดนี้ตาสว่างกันเป็นจำนวนมากแล้วการส่งทายาทมานั้นมีกระแสการต่อต้านพอสมควรดังนั้นอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการมีเสียงขู่จากประชาชนบางกลุ่มว่าหากพรรคของเขาได้ตั้งรัฐบาลจริงแล้วขยับเรื่องนิรโทษกรรมพยายามจะให้เขาได้กลับบ้านอย่างไร้มลทินนั้นรับรองว่าเจอดีแน่จนเขาต้องพูดออกมาด้วยท่าทีของการเย้ยหยันว่าเขาไม่กลัวเขาพร้อมที่จะปกป้องลูกเพราะเขามีเครื่องบินส่วนตัวพร้อมมีบ้านพร้อมหลายหลังอยู่ในหลายประเทศทั้งหมดนี้ทำให้ความสดใสกระดีกระดาที่เคยเกิดขึ้นมาเวลาที่พูดคุยกับสาวกนั้นดูเหมือนว่าจะหายไปกลายเป็นท่าทีของคนที่เป็นกังวลและไม่ค่อยจะมีความหวังเท่าใดนักการต่อต้านทายาทนั้นเริ่มตั้งแต่การขุดวีรกรรมอันเลวร้ายในอดีตมาเตือนความจำของประชาชนกันเลยทีเดียวและตั้งคำถามว่าคนที่เคยมีอดีตอย่างที่รู้ๆกันอยู่เช่นนี้แล้วเหมาะที่จะเป็นผู้นำประเทศหรือลิ้วล้อบางคนออกมาตั้งคำถามว่าเป็นอะไรถึงกลัวเด็กสาวอายุเพียง30กว่าๆทำให้มีเสียงกระหึ่มออกมาว่าไม่ได้กลัวแต่รังเกียจเพราะได้ยินคำว่าพันธุกรรมบ้างหรือ DNA บ้างแค่นี้ก็สยองแล้วเพราะเคยมีประสบการณ์พี่คิดน้องทำแล้วจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์พ่อคิดลูกทำอีกหรือแรงต่อต้านจึงเข้มจนเกิดอาการสลดและเกลี้ยวกราดอย่างที่เห็นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ